เอ้านะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ TVG กับ TVG Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมภาษาไทยซึ่งหายากพอสมควรนะครับที่จะเป็นที่จะมีภาษาไทยที่เหมือนที่ไม่ใช่เกมมือถือเอาแปลว่ามันคือเกมมือถือแล้วกันเออช่างเถอะถือว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันโอเคสายฟ้าตะลุยน้ำท่วมนะครับคือผมอะรู้จักรุ่นน้องคนนึงแล้วเขาก็แนะนำบอกพี่ลองเล่นเกมนี้สิสนุกนะแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยอะไรเงี้ยผมก็ลองไปหาดูใน Google ก็พบว่ามันมีอยู่หลายอันอยู่เหมือนกันมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ทั้งภาษาอังกฤษแต่ผมเลือกที่จะภาษาไทยมาเพราะว่าภาษาอังกฤษผมห่วยโอเคมากดเพลย์เลยดีกว่าก่อนน้ำมาอยู่กับน้ำหลังน้ำลดน่าจะอารมณ์ประมาณว่าเอาไว้คือเป็นเกมที่สามารถสอนเราได้ด้วยแหละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับปะมีภารกิจปะภารกิจแรกยืมีแอนิเมชันด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร motion graphic ใช่ไหมจะพบว่ากำลังโหลดแม่ฮะฝนตกสายฟ้าตอนนี้แม่กำลังยุ่งอยู่ช่วยไปเอาโทรศัพท์ที่ชั้น2มาให้แม่หน่อยสิจ๊ะแม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังใครโทรมากันเนี่ยได้กับแม่ชั้น2อยู่ข้างบนใครมันโทรมาวิธีการเล่นคือให้เราสัมผัสหน้าจอเพื่อเคลื่อนไหวสายฟ้าอ๋อเราคือสายฟ้ากดที่ปุ่มสีฟ้าเพื่อสำรวจแล้วก็กดค้นหาและสะสมสติ๊กเกอร์สายฟ้าอ๋อคือเราเลื่อนหน้าจออ่ะเราเลื่อนหน้าจอแล้วก็กดที่ตำแหน่งว่าเราจะไปที่ไหนโอเคแต่ว่าเราต้องขึ้นไปชั้น2ตรงนี้มีบันไดสายฟ้าเดินมานี่ก่อขึ้นก่อนนะอยู่ชั้น2ใช่มั้ยชั้น2กล่องหาเลยเยอะแยะไปหมดมานี่เปิดประตูใครกันนะแม่งโทรมาตอนนี้อ้าวแม่กุญแจเอากุญแจอยู่นี่แม่ไม่ยอมให้กุญแจอ๋อต้องจับลากอีกอ่ะดันมาเออดีว่ะเอาขึ้นไหมขึ้นไปเก็บปีนขึ้นไปเก็บสายฟ้าเย้ได้สายฟ้าแล้วไม่ใช่ได้กุญแจแล้วโอเคมาเปิดประตูไปเรามีกุญแจอยู่1ดอกโอเคมาสายฟ้าอยู่นี่เย้ ได้สติ๊กเกอร์มาแล้วแล้วโทรศัพท์อยู่นี้นี่หว่าโทรศัพท์ผมว่าแม่คงวางสายไปเลยมั้ยคนที่โทรมาป่านี้แล้วกว่าจะขึ้นไปเอากว่าจะหยิบเอากุญแจกว่าจะแบบไอ้คนที่รอสายคงจะแบบว่าไอ้บ้านนี้มันหายหัวไปไหนหมดวะรอมานานนะเนี่ยแม่เอาผมเอาโทรศัพท์มาให้แล้วเอาเลยนี่ครับยินดีด้วยคุณผ่านแบบทดสอบการควบคุมพื้นฐานแล้วอันนี้คือจบใช่ไหมเหมือนสอนเราเล่นอะไรเอาละวันนี้ต้องรีบเข้าเมืองไปที่ศูนย์การค้าเพื่อซื้อของมาตุนตามรายการที่แม่บอกไว้เอ้ยผมชอบแบบกราฟิกนี่มันแบบไทยจ๋าดีๆนั่นเองอ่ะดีสวยสวยกราฟิกเอ้ยเดี๋ยวอ้าวอีบ้ามึงหลับเดี๋ยวนะลุงป้าก็โวยวายใหญ่เลยเนี่ยทำไมลุงทำอย่างเงี้ยน้องร้องไห้ทำไมครับเป็นอะไรหรือเปล่าบอกพี่ได้นะเดี๋ยวพี่ช่วยเองฝนตกลงมามากมายเลยค่ะหนูกลับบ้านไม่ได้ถ้าตากฝนหนูต้องเป็นวันแน่เลยพี่ช่วยหาลมไหมพี่ช่วยหาลมมาให้หนูหน่อยได้ไหมสิหน่อยสิคะลมเหรอลมป้ามีลมไหมอ๋อลมอยู่ข้างบนอย่าบอกนะว่าอ๋อนี่มีบันไดขึ้นป้าผมขอปีนหน่อยนะลมน้องมันปิวมาเนี่ยโอเคเก็บแงบไอ้ข้างบนเป็นอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าขึ้นไปเก็บดีกว่ามานี่เย่อะไรไม่รู้ถ้าผมลงตรงนี้เลยจะได้ไหมเนี่ยลงมันหลับในเวลางานได้ไงเนี่ยไม่ไหวเลยนะลุงเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักพักลุงแม่งก็ปล่อยใช่ป่ะแล้วไอ้ป้าที่เดินอยู่ตรงเนี้ยแม่งก็โดนทับ ลงมา
ลงมาลงมาลงมาพี่เอาร่มมาให้แล้วทีหลังอ่ะก็อย่าทีหลังก็จับแน่นๆหน่อยล่ะนี่ไงพี่เอาร่มมาให้แล้วไม่ต้องตากฝนแล้วนะขอบคุณมากค่ะพี่พี่ใจดีจังเลยไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้เองสบายมากเดินทางกลับบ้านดีๆนะปลอดภัยนะจ๊ะกระโปรงแดงระวังโดนไม้ป่าเอาไปคาบกินเดี๋ยวนะหมดแล้วเหรอหมดแล้วใช่ไหมไปเขตก่อสร้างระวังสักพักเอาเฮ้ยสายฟ้าผมลืมหรอมันอยู่ไหนวะเออแต่ช่างมันเถอะ เห็นโรงแรมเราแล้วก็จะถึงศูนย์การค้าแล้วเอ๊ะทำไมลูกคนนั้นเขาทำท่าแปลกๆกันนะเป็นอะไรหรือเปล่าวะลองเขาไปถามซะหน่อยดีกว่าลุงเป็นอย่างอ่ะลุงครับลุงเป็นอะไรครับโอ้ยลุงปวดท้องวันนี้ลุงไม่ได้กินข้าวเลยลุงหิวข้าวมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพอไปหาอะไรมาให้ทานนะครับจะใช้เงินที่แม่ให้มาไปซื้อข้าวให้ลุงเขากินก็ไม่ได้เดี๋ยวเงินจะไม่พอซื้อของไอเด็กเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวผมสอยมะม่วงให้กินนะลุงเด็กดีไม่ควรทำตามนะครับมะม่วงสาธารณะนี่เป็นของบ้านเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยแล้วจุดดีๆเราไปสอยก็น่าจะสิได้หรอไม่น่าได้ไหมเออเด็กดีโปรดข้ามสะพานลอยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามสะพานลอยเฮ้ยหรือว่ามันไม่ถึงวะผมว่ามันไม่ถึงโอเคยังไงไม่รู้แหละเราก็ข้ามมาฝั่งนี้เอ้ยเราเจอโรงเรียนแล้วโรงเรียนสำราญวิทยาทำไมต้องเป็นสำราญวิทยาเออเด็กดีควรจะข้ามสะพานลอยนะครับเอ้ยเราเจอกิ่งไม้ได้แหละเย้ได้อีกอันนึงแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าต้องเข้าไปในโรงเรียนแน่ๆเลยเป็นโรงอาหารอะไรเงี้ยมีปะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เหรออ้าวเข้าไม่ได้วะลุงงั้นลุงยืนหิวไปก่อนนะเอ้ยนี่ไงศูนย์การค้าใช่ปะเอ้ยเดี๋ยวนี่มีอะไรด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อมีคราบของด้วยลุงเดี๋ยวนะเฮ้ยความจริงมันมีสายฟ้าด้วยอ่ะสายฟ้าอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะแต่ช่างมันเถอะเอ้ยเดี๋ยวแม่งไม่ข้ามสะพานลอยลงสิต้องบอกให้ลงด้วยเหรอสายฟ้าอยู่ไหนนี่เอากดอ่ะสอยจุบอ๋อมันเอาไม้มาต่อกันลุงกินมะม่วงไปก่อนลุงกินมะม่วงไปก่อนนะอ่ะลุงครับเงินผมไม่พอซื้อของให้ลุงกินเลยอ่ะผมเลยต้องสอยมะม่วงไว้ให้ลุงกินสมมงบ้านคนอื่นด้วยนะลุงทางงองท้อไปก่อนนะครับโอ้ขอบใจมากนะหนูแค่นี้ก็ดีมากแล้วไม่เป็นไรครับลุงค่อยๆทานนะครับเปรี้ยวไหมนะยื้อกินทีเสื้อหลุดแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถึงศูนย์การค้าแล้วอยู่ตรงเวิ้งข้างหน้านี่เองแต่ดูเหมือนว่าจะมีอุบัติเหตุขวางทางอยู่ตรงที่ร้านตัดผมเนี่ยสิอีกชิบหายเดียวนะเราต้องไปดึงปลั๊กออกก่อนใช่ปะเฮ้ยนี่มีท็อกซิตกดไปยายจ๋าทำอะไรอยู่คุณตาครับทำไมคุณตาต้องตะโกนคุยกันด้วยล่ะครับเจ็บคอแย่เลยก็ยายนั่นสิแกเป็นโรคหูตึงอะยิ่งอยู่ไกลๆเนี่ยต้องตะโกนดังไป3บ้าน8บ้านเลยเนอะกว่าจะคุยรู้เรื่องสงสัยเราต้องหาทางช่วยแล้วล่ะเมื่อกี้เห็นวิทยุสื่อสารเลยเหรอว่าอยู่แถวๆนี้นี่นะเดี๋ยวผมช่วยครับตาวิทยุสื่อสารอยู่ไหนปะโอ้โหอยู่แถวนี้มึงใช้คำว่าแถวนี้เหรออยู่สักข้างบนเลยเนี่ยนะใช้คำว่าแถวนี้สายฟ้าคิดอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เข้าไปอีกทีเก็บวิทยุเย่ลงมาสิเออแล้วมาถอดปลั๊กตัวนี้ก่อนตรงนี้มีปลั๊กนี่คืออะไรเก็บผ้าเหรออะไรไม่รู้เนี่ยถอดปลั๊กออกถ้าเกิดว่ามีไฟฟ้าอยู่เราต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับโอเคแล้วมันจะมีทางเดินต่อไปเราต้องคุณยายเราต้องมาหาตาใช่ไหมตา
ผมเอาวิทยุสื่อสารมาให้คุณตาลองใช้วิทยุสื่อสารอันนี้นะสิครับจะได้คุยกับคุณยายได้สะดวกไม่ต้องตะโกนคุยกันโอ้ขอบใจมากนะหนูสายฟ้าจะเป็นคนดีเกินไปแล้วนะเป็นเด็กดีก็ดีแล้วนะครับเราควรจะทำตามสายฟ้าเอาสายฟ้าเป็นไอดอลนะครับยายลองใช้วิทยุสื่อสารในนี้สิครับจะได้คุยกับคุณตาได้สะดวกไม่ต้องตะโกนคุยกันด้วยนะโอ้ขอบใจมากนะหนูถ้าคุณตากับคุณยายซื้อวิทยุสื่อสารในตอนนี้คุณตากับคุณยายจะได้รับส่วนลดพิเศษ 50% เนี่ยครับเอาไม่ใช่แล้วเอ๊ข้ามมาได้เลยปะสรุปโดนช็อตตายเอาไม่ใช่เย้เฮ้ยสายฟ้ามันอยู่ไหนวะทำไมผมหาไม่เจอหรือเป็นเพราะว่าไปกินไปกินนี่บ่อยจะเห็นนะแม่ครับผมมาถึงศูนย์การค้าแล้วครับแกงมากจ้าสายฟ้าซื้อแต่ของที่จำเป็นมานะลูกแล้วไม่ต้องซื้อมาเผื่อเยอะเกินไปนะเพราะคนอื่นเขาก็ต้องการอาหารกับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเหมือนกันครับแม่แล้วเอ้ยนี่เอาอะไรอ่ะกระป๋องเย่เฮ้ยมีปลากระป๋องแถวนี้มีอะไรไหมเอาไม่มีหนูร้องไห้ทำไมลูกเป็นอะไรครับร้องไห้ทำไมครับมีอะไรที่ช่วยไหมหนูอยากได้ดาบสักขวดนึงอะค่ะเอาไปให้แม่แต่มันสูงหนูเอื้อไม่ถึงโอ้หนูขาสั้นอยากได้น้ำสักขวดนึงแต่มันสูงโอเคแล้วทำไมน้องไม่เอาทิชชู่มาก่อนแล้วทำไมน้องไม่ลากไอ้หยิบถึงเหรอลูกมันไม่ถึงไหมเนี่ยบันไดอ่ะลูกบันไดอ่ะไม่ทำอะไรกับบันไดซะหน่อยหรอแล้วนี่ทะเลาะกันทำไมป้ามีปัญหาอะไรทำไมไม่คุยกันดีๆป้าเป็นอะไรครับโมโหควันอุกออกหูเชียว ป้าหาแตงโมไม่เจอในร้านไม่รู้พนักงานจัดร้านกันยังไงหาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เจอสักทีไม่ได้ดั่งใจเลยโมพี่ครับรบกวนช่วยหยิบน้ำให้ผมหน่อยผมหยิบไม่ถึงครับขอโทษครับน้องแต่ตอนนี้พี่ไม่ว่างเลยขอเวลาพี่แป๊บนึงนะพี่ก็หาแตงโมให้ป้าเขาก่อนตอนนี้ป้าเขาโมโหอย่างแล้วนี่พี่ละเหนื่อยช่วยพี่เขาหาอีกแรงดีกว่าพี่จะได้ไปหยิบน้ำให้เราได้โอเคแตงโมใช่ไหมป้าอาจจะอยู่ข้างบนมันขึ้นข้างบนได้สายฟ้าขึ้นไปข้างบนเร็วเย่สายฟ้าเป็นเด็กดีนะจ๊ะไอ้สายอยู่ไหนวะเก็ตนี่ไงแหมเนียนเจียวสายฟ้าไอ้นั่นอยู่ไหนวะแตงโมเนี่ยก็ไม่เห็นมีน่าจะอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่มีเอ้ยนี่ไงแตงโมนี่ไงเย่มีแตงโมแล้วป้าไม่ต้องเลือกหรอกนะป้าเอาแตงโมไปเน่าๆไปเนี่ยป้าแตงโมมาแล้วแตงโมเน่าๆอ้าวป้าครับนี่ครับแตงโมเน่าด้วยว้าอยู่นี่ดิเองเก่งจังเลยหาเจอได้ไงเนี่ยดูหาตั้งไอ้ป้าหาอยู่ตั้งนานแน่เราชื่ออะไรล่ะเราอะผมชื่อสายฟ้าครับจ้าขอบใจมากนะจ้าสายฟ้าพี่ไปหยิบน้ำให้ผมได้แหละได้เลยน้องเดี๋ยวพี่จัดการให้เองเดี๋ยวนะป้าอยากกินแตงโมขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้องทำหน้าขนาดนั้นเลยล่ะน้ำขึ้นไปสิขึ้นไปหยิบน้ำสักขวดหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะไอ้หนูพี่หยิบนี่ไงพี่เอาน้ำมาให้แล้วเอาไปให้แม่ซะนะขอบคุณมากค่ะพี่ใจดีจังเลยไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้เองสบายมากเย่แล้วกระเป๋าอยู่ไหนวะกระเป๋าอีกอันนึงเนี่ยขึ้นไปข้างบนกับสายฟ้าลูกไอ้กระเป๋าอยู่ไหนวะนี่หรือเปล่ามานี่เอ้ยมีรองเท้าด้วยเอารองเท้าอ้าวรองเท้าไม่จำเป็นหรออันเนี้ยมันคืออะไรวะไฟฉายเนี่ยอะไรวะได้เชือกมาเข็นไปไหนอะเข็นไปไหนปีนเอาไอ้นี่รองเท้าบูทเย่แล้วเราต้องมาซื้อยาผมเชื่อว่าเราต้องมีซื้อยาคือถ้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมอะไรเงี้ยเราควรจะมียาติดตัวไว้บ้างก็ดีนะครับนี่ชุดปฐมพยาบาลคือแบบว่าเวลาโดนอะไรกัดหรือแบบว่าหรืออะไรอะเลยเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยก็เ
แล้วก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็จะมียาแบบคือแบบช่วยได้ไม่งั้นก็จะแบบป่วยตายป่วยหนักอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ดีถูกปะคือเวลาน้ำท่วมเราจะไปออกไปไหนไม่ได้เลยเว้ยแบบบางทีมันน้ำน้ำท่วมสูงอะไรเงี้ยโอเคชุดปฐมพยาบาลเรียบร้อยปะออกเดี๋ยวนะสายฟ้าไม่จ่ายตังค์เลยหรอสายฟ้าเดินเงี้ยเลยนะเย่ดีเนาะเป็นการซื้อของแบบไม่ต้องจ่ายตังค์จ้าแย่แล้วดันทำน้ำสะอาดที่ซื้อมาหกหมดเลยเงินที่แม่ให้ไว้ก็หมดเกลี้ยงแล้วด้วยก็ต้องโทรหาแม่แล้วล่ะสายฟ้าทำไมซุ่มซ่ามจังสายฟ้าต้องมาหาแม่มีอะไรหรือเปล่าแม่ครับผมทำน้ำสะอาดที่ซื้อหกหมดเลยครับแม่แล้วผมจะหาน้ำสะอาดได้จากไหนครับแม่แย่แน่เลยใจเย็นๆนะลูกความจริงน้ำฝนก็สามารถนำมาดื่มได้นะแต่ลูกต้องเอามาต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนดื่มนะจ๊ะครับแม่ระวังฟืนระวังไฟด้วยนะลูกครับแม่เดี๋ยวนะอยู่บ้านเดียวกันแล้วทำไมต้องโทรกันด้วยวะก็ไปข้างบนก่อนรู้แต่ว่าไอห้องพานเนี่ยไอโคมไฟมันตกเพราะฉะนั้นเราควรจะดึงปลั๊กก่อนมานี่สายฟ้ามานี่ลูกมาดึงปลั๊กนี่มาดึงปลั๊กนี่โอเคเรียบร้อยดีมากแล้วเราจะอะไรลองวะอะไรลองอ่ะเราต้องมีถังหม้อลงมาเอาหม้อได้ไหมมานี่สายฟ้ามานี่น่าจะเอาหม้อได้ปะเนี่ยมีถังอะไรสักอย่างมานี่หม้อเนี่ยได้ไหมได้เย่ได้หม้อแล้วได้หม้อแล้วไปขึ้นไปข้างบนมีที่รองน้ำฝนอยู่ข้างบนขึ้นไปมาแล้วผ่านห้องพักแล้วก็ไว้พักนิดนึงนะครับแล้วเดินต่อโอเคไปเปิดประตูระวังเปียกฝนนะสายฟ้าเอาวางสิโอเคทีนี้เราก็ต้องรอเดี๋ยว อะไรจะเต็มเร็วขนาดนั้นน้ำฝนเราสามารถเอามาต้มดื่มได้คือน้ำฝนกับน้ำประปามันก็ดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นน้ำจืดเหมือนกันถูกป่ะวิธีก็คือเราก็ต้องแบบว่าเอามาต้มก่อนเพื่อที่ว่าฆ่าเชื้อโรคอะไรเงี้ยเรียบร้อยอ้าวแล้วสายไฟอีกอันนึงอยู่ไหนวะถ้าดื่มน้ำที่เตรียมไว้หมดแล้วไม่ต้องกังวลเราสามารถต้มน้ำฝนมาใช้ดื่มได้นะครับถูกต้องสายฟ้าแปะหลายข่าวแปะไล่ข่าวอ๋อแปะได้แปะไล่ข่าวมาว่าน้ำกาลังจะทะลักเข้าถึงหมู่บ้านเราแล้วนะสายฟ้าเตรียมตัวด้วยเดี๋ยวจะไม่ทางกลางครับอาแปะขอบคุณมากเลยครับเสียงโทรกิ๊งกิ๊งว่าไงจ้าสายฟ้าที่บ้านเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้อาแปะบอกว่าน้ำกำลังจะมาถึงหมู่บ้านแล้วครับผมจะต้องทำยังไงบ้างครับแม่สายฟ้าช่วยขนเอาเครื่องใช้ที่โดนน้ำไม่ได้ขึ้นไปไว้ที่ชั้น2ด้วยนะลูกสายฟ้าลูกแม่แข็งแรงอยู่แล้วขนคนเดียวไหวเนาะครับแม่อ้อสายฟ้ามีเอกสารสำคัญของแม่อยู่ที่ตู้หนังสือชั้น2ด้วยสายฟ้าช่วยเอาไปเก็บให้ปลอดภัยด้วยนะเอกสารอันนี้โดนน้ำไม่ได้เลยสำคัญมากครับแม่ไม่ต้องห่วงเลยครับแม่เคยถามมั้งไหมว่าผมแตกได้ไหมเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดนน้ำไม่ได้เนี่ยดูจากสภาพแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยก็ไอเนี้ยแหละโอ้โหดูหน้าเดี๋ยวหน้าสายฟ้าแบบกูไม่ไหวแล้วหนักจังเลยหนักเดี๋ยวนะเอามาเก็บไว้ไหนนี่แบกไปก่อนนะสายฟ้าขอคิดแป๊บมาไว้นี่ก่อนนี่เอามาวางเย่แล้วลงมานี่แม่บอกว่ามีเอกสารอยู่ตรงไหนวะนี่โทรทัศน์แบกโทรทัศน์โหโคตรแข็งแรงสายฟ้าตอนนี้อายุเท่านี้เรายกโทรทัศน์เกินครึ่งเครื่องไหวแล้วเหรอ มานี่อ่ะมือไม่ว่างกำลังแบกของอยู่ของว่างก่อนนะวางละนี่มีเอกสารสำคัญของแม่ถ้าเปียกคงแย่เลยเอาไปเก็บไว้ที่ไหนดีนะนั่นน่ะสิเก็บไว้ไหนดีอ่ะนี่ละกันมีตู้นี่เก็บมานี่อ้าวเก็บไม่ได้อ๋อปีนไม่ถึง
โถอ้าวเก็บไว้ในซองพลาสติกนี่ละกันโอเคซองพลาสติกไม่ใช่ถุงร้อนนะคือแบบว่าเราต้องไปหาแบบถุงพลาสติกที่มันแบบมีที่รีดอ่ะที่กันน้ำได้อ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำมาถุงร้อนก็เอาไม่ไหวนะเดี๋ยวนะนี่สายฟ้าไหวเหรอโอ้โอ้โหโคตรไหวโคตรแบบแข็งแรงเครื่องซักผ้าเหรอเฮ้ยเออเจ๋งว่ะไหวเหรอไหวว่ะไปหลังพังยังเนี่ยเย่มีอะไรอีกความจริงก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไหมเอ๊ะมันมีอ๋อเออผมไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวขอลองไปดูก่อนไหนเนี่ยโต๊ะต้องแบกโต๊ะด้วยเหรอสายฟ้าแบกโต๊ะอ๋อโต๊ะก็ต้องเอาขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นโต๊ะไม้ถูกป่ะถึงแม้ว่าเป็นโต๊ะเหล็กหรือว่าโต๊ะอลูมิเนียมอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็คือของพวกเนี้ยมันก็ไม่ควรโดนน้ำไหมใช่ไหมเอาวางลูกหนักก็วางนะจ๊ะเอาขึ้นจริงด้วยว่ะนี่เรียกว่ายกทั้งชั้นเลยมั้งเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วสายฟ้าไม่แบกทั้งสองตัวเลยเหรอโทรทัศน์ยังเอาขึ้นได้เลยเหนือยิ่งกว่าโทรทัศน์อะขึ้นสักผ้าไม่กี่โลนะ มานี่เก็บเอาวางเอ๊ะทำไมน้ำไม่มาสักทีโทรหาแม่ดีกว่าว่าต้องทำอะไรต่อไปเสียงโทรศัพท์กิ๊งกิ๊งแม่ครับน้ำยังไม่มาเลยผมต้องทำอย่างไรดีครับของสำคัญก็เก็บขึ้นมาไว้ที่ชั้น2หมดแล้วด้วยข่าวที่อาแปะได้ยินมาคงจะเป็นข่าวลือนะลูกลองไปดูแนวน้ำแนวกั้นน้ำใกล้ๆหมู่บ้านเราดีกว่านะจะได้รู้ว่าสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรแล้วระวังตัวด้วยนะลูกครับแม่ควรรีบย้ายของให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่น้ำจะมาโดยยกของไปเก็บไว้ที่สูงอาจจะไว้ที่ชั้นบนของบ้านเพื่อป้องกันข้าวของเสียหายนะครับมีแค่ทางนี้ทางเดียวที่จะไปถึงแนวกั้นน้ำได้เสียด้วยสิยังไงก็ต้องหาทางข้ามสะพานนี้ให้ได้แล้วนะสะพานงูเขียวและนี่ลุงเป็นอะไรขาพังเหรอลุงเป็นอะไรครับโดนตัวอะไรกัดมาหรือเปล่าโอ้ยลุงโดนงูกัดที่ขาน่ะกองปฐมพยาบาลอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยดูลูกตั้งตายแน่ๆเลยลุงอดทนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหายามาให้หาเจอหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะเห็นมั้ยกองปฐมพยาบาลแม่งมีหมาอ้ออยู่ข้างบนหมามันจะกัดมั้ยวะนะโอ้โหหน้าแบบคนไม่ต้อนรับแขกขึ้นมานี่พี่ผมขอใช้กองปฐมพยาบาลก่อนนะอ่ะลุงเลิกโวยวายลุงครับนี่ครับกองปฐมพยาบาลเลิกโวยวายได้ละขอบใจลุงขอบใจหนูมากเลยนะถ้าไม่ได้หนูลุงคนแต่เกลียดตาแม่งว่าดูแม่งทำได้ดีดูแบบน่าเป็นไงล่ะฝีมือการปฐมพยาบาลของผมเด็กป.4แล้วยังไงต่ออ๋อเราต้องไปคุยกับข้างบนพี่ผมขอความช่วยเหลือหน่อยพี่ช่วยทำอะไรกับงูตัวนั้นทีพี่ครับผมจะข้ามไปฝั่งหนูเนี่ยแต่มีงูเลื้อยอยู่กลางสะพานนะครับพี่กำลังจะจับมันอยู่พอดีเลยแต่ว่าเมื่อกี้พี่ทำไม้จับงูหล่นไว้ไหนก็ไม่รู้หามาสักพักแล้วยังไม่เจอเลยเดี๋ยวผมจะช่วยหาครับพี่อยู่ไหนวะไม้อยู่ใกล้กับหมาเนี่ยนะผมทำไงวันเนี้ยโดนหมากัดปะวะหน้าตาแม่งถ้าผมเดินไปอ่ะแม่งโดนกัดแน่เลยอ่ะลุงไปให้หมากัดเป็นเหยื่อล่อหน่อยดิไม่ได้อ่ะไม่มีอะไรเลยเหรอเห็ดเถิดเนี่ยไม่กัดมันเห่าอ่ะเดี๋ยวนะขอขึ้นไปข้างบนไอ้เนี่ยอ๋อนี่ไงซ่อนอยู่นี่เองเย่เสร็จแล้วว่าต้นไม้แม่งต้องไอ้สายฟ้าต้องซ่อนอะไรอยู่แน่เลยเอ้าโอ้ยได้ด้วยว่ะอ๋อต้องกดให้ทันอะไรอย่างงี้เย่กินกินกระดูกไปเลยนะเอามาเย่ได้แล้วไปขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนพี่ผมเอาไม้จับให้แล้วหมามันอยู่ข้างล่างอ่ะพี่ไม่ยอมช่วยผมเลยเดี๋ยวเอาไป
ช้นี่หรือเปล่าครับพี่โอ้อันนี้แหละน้องขอบใจน้องมากเลยเดี๋ยวพี่จะไปจัดการกับงูตัวนั้นก่อนนะทำไงวะทำไงอ่ะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอง่ายอย่างนั้นเลยเหรอพี่จัดการงูออกจากสะพานได้แล้วเดินผ่านได้แล้วนะขอบคุณมากครับพี่น้องเดินทางระวังน้องด้วยล่ะช่วงนี้น้ำท่วมงูเขียวงูเงี้ยวเขียวมันก็จะออกมาเพี้ยนพ่านกันเยอะพอน้ำเริ่มมาอาจจะมีสัตว์พิษมากมายตามมากับน้ำด้วยเช่นงูหรือสัตว์มีพิษอื่นๆคนระวังให้ดีนะฮะฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วฟ้าก็มืดเลยด้วยต้องเล่นก่อนนี้แล้วโอ้โหโอ้โหพี่ยืนหลับพี่ยืนหลับอยู่นะแต่ว่าทางที่เคยผ่านก็โดนดินถล่มมาขวางไปหมดแล้วสงสัยต้องหาทางอื่นใส่แล้วสิพี่นี่มีต้นไม้อ้อมีทางขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนจะขึ้นเรามาคุยกับพี่นี่ก่อนอยู่ไหนนะจำได้ว่าวางอยู่แถวๆนี้นี่นากำลังหาอะไรอยู่ล่ะครับพี่หากระเป๋าอุปกรณ์เนี่ยหาไม่เจอเอาไปวางไว้ไหนก็ไม่รู้ถ้าผมเจอเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับแต่ตอนนี้ต้องรีบแล้วเดี๋ยวจะมืดซะก่อนกระเป๋าเหรอผมว่าต้องขึ้นไปข้างบนว่ะดูจากทรงแล้วมานี่นี่แน่ๆเลยเอาไม่ได้งั้นสะดอกข้างบนนี่มีบันไดทำอะไรได้อ้าวสุดลงมานี่บันไดทำอะไรได้ไม่มีอะไรเลยนี่อันนี้คืออะไรขึ้นได้ไปขึ้นข้างบนยังต้องฝากเอ้ยเดี๋ยวนี่หยิบไม่ได้นี่ไงกระเป๋าเย่ได้กระเป๋าแล้วนี่คืออะไรไปไม่ได้ไอ้ไม้เนี่ยไม้นี่คืออะไรระวังดินถล่มโคตรระวังดินถล่มนะจ๊ะได้แหละวะเนี่ยเกลือหินหรือซัมติงพี่เอากระเป๋าไม้ละที่หลังจะไปทำหล่นหายที่ไหนนะรู้เปล่าว่ามันหายยากอันนี้ใช่หรือเปล่าครับกระเป๋าอุปกรณ์ของพี่หรือเปล่าโอ้ใช่เลยขอบใจมากนะน้องได้แล้วได้กระเป๋าหนึ่งอันละคำถามคือตรูจะขึ้นไปเก็บหรือว่าโยนไม่ไหวเลยนะพี่มายืนหลับได้ไงเนี่ยประเด็นคือไม่หล่นลงมาด้วยยืนหลับเก่งมากคือถ้านอนหลับมันจะยังโอเคหน่อยหรือนั่งหลับอะไรเงี้ยแม่งยืนหลับโคตรเจ๋งเอ้สายฟ้าอ้าวไม่ทันละกระจกเงาหรือกระจกที่ใช้สองหน้าสามารถนำมาใช้ในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้นะภาษาไทยไม่แข็งแรงขออภัยนะครับแนวกั้นน้ำก็อยู่ข้างหน้านี่เองรีบไปดีกว่าใกล้ถึงแล้วโอ้โหพบสัตว์ดุร้ายแจ้ง1999ขอแจ้งหน่อยได้ไหมโอ้โหนี่เป็นดงแล้วล่ะเอามานี่มันต้องขึ้นไปข้างบนน่ะอุ้ยแย่แล้วจะไปต่อได้ไงดีนะเนี่ยโอ้โหต้องขึ้นไปข้างบนเลยดินี่อันนี้ทำอะไรได้ต้นไม้หรอเดี๋ยวนะมีขวานเลยไหมอ๋อนี่ไงขวานอยู่ข้างบนอ๋อแล้วต้องค่อยๆขึ้นเร็วขึ้นเฮ้ยมีก้อนหินด้วยก้อนหินเอาไปทำอะไรโอ้โหอ๋อดันงูไปเลยเย่เรียบร้อยเก็บไปเอาขวานแป๊บขวานไปกินนี้เราเห็นตาลุงแต่เดี๋ยวไม่โอขึ้นไปก่อนลองงูมันมาก่อนโอเคลงมาลงตัดไม้ตัดป๊อกอู้มี
ีทางออกอยู่ข้างหน้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเย่ได้แล้วเฮ้ยกล่องปฐมพยาบาลเก็บคำถามคือผมจะอันนี้ยังไงวะไปช่วยลุงไงอ่ะเฮ้ยนี่มีสายฟ้าแอบซ่อนอยู่ลงมานี่มานี่ต้องไปช่วยลุงอ่ะช่วยลุงไงดีอ่ะอ๋อแจ้งโทรศัพท์สวัสดีครับผมพบตามทางเดินในผมพบงูตามทางเดินในภูเขาเหนือหมู่บ้านช่วยมาจับให้ด้วยครับได้เลยเดี๋ยวเราจะส่งหน้าที่ไปโดยเร็วที่สุดครับขอบคุณมากครับพี่จัดการหมดให้พี่จัดการงูให้หมดแล้วนะสบายใจได้ขอบคุณมากครับโอเคเรียบร้อยแสดงว่าเราไปช่วยคุณตาได้ละมันนี่มันนี่ขึ้นตาผมมาช่วยแล้วว่าแต่ว่าไอ้เจ้าหน้าที่อ่ะมันเห็นงูใช่ไหมมันก็ต้องเห็นตาดิที่โดนงูกัดแม่มันช่วยวะไปไปขึ้นแต่เราเป็นเด็กดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปช่วยคุณตาก่อนที่เราจะเดินผ่านไปนะครับไปมานี่ตาอ่ะนี่ครับคุณลุงช่วยไปทำพยาบาลโอ้ขอบใจมากนะลุงให้หนูช่วยไวอีกแล้วไม่เป็นไรครับลุงนี่ลุงกำลังจะไปดูแนวกั้นน้ำเหมือนกันใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วล่ะหนูเห็นหนูบอกว่าจะมาดูระดับน้ำที่แนวกั้นน้ำลุงก็เลยว่าจะตามมาด้วยแต่ก็ดันมาเจองูกัดอีกจนได้โอ้ยระวังตัวนั่นนะครับลุงโดนกัดที่เดิมปะวะลุงโดนกัดที่เดิมด้วยโดนกัดที่เดิมจริงด้วยมานี่ลงมามานี่ลงมาไปทีนี้ก็ยิงยาวๆครับเดินยาวๆน้ำมายังมาผมว่าต้องใกล้มาแล้วล่ะเมื่อได้ยินข่าวว่าน้ำมาเพื่อความมั่นใจว่าเป็นข่าวที่ถูกต้องอย่าเพิ่งตกใจจนเกินไปตั้งสติแล้วลองไปตรวจสอบระดับน้ำที่อยู่ใกล้บ้านอีกทีนะครับเฮ้ยมูบี้สายฟ้ามาดูแนวกั้นน้ำแล้วครับพี่ครับหมู่บ้านเราจะโดนน้ำท่วมไหมไม่ต้องห่วงหรอกน้องตอนนี้พวกชาวบ้านกำลังช่วยทำกันแนวกั้นน้ำไม่อยู่นะถ้ามีอะไรมาชนพังแล้วก็เอาอยู่แน่นอนถ้าไม่มีอะไรมาชนพังว้าวอย่างนี้ก็ปลอดภัยสินะครับผมว่าพี่โมนแล้วล่ะถ้าไม่มีอะไรมาชนพังใช่ไหมนั่นไง นั่นไงไม่มีอะไรมาชนพังไงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไงแต่ว่าน้ำกำลังจะเข้ามาแหละรีบพาคนอื่นหนีไปก่อนแล้วไอ้หนูที่นี่ไปปลอดภัยแล้วรีบหนีกันเร็วชิบหายละชิบหายละพี่ไม่น่าพูดได้มันเป็นลางเนี่ยสรุปผลคะแนน 12,475 เก่งมากเจอน้ำท่วมคราวหน้าเอาตัวรอดได้แน่นอน โอเคจบแล้วนะครับก่อนหน้ามากับเกมอะไรนะอะไรนะสายฟ้าไฟเตอร์อะไรสักอย่างนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าดูกันว่าเวลาเราเจอน้ำท่วมจริงแล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงเกมนี้ดีนะคือแบบเป็นการให้ความรู้เราด้วยว่าเวลาจะเจอน้ำเวลาน้ำท่วมจริงอ่ะเราควรจะทำยังไงนะครับก่อนอื่นสรุปก็คือก่อนที่เราพอเราได้ข่าวมาก่อนอื่นเราต้องเช็คข่าวก่อนว่าข่าวจริงเท็จแค่ไหนคือกรองข่าวก่อนอ่ะและเสร็จแล้วถ้าเป็นข่าวจริงเราค่อยเก็บของขึ้นบ้านเก็บของชั้นหนึ่งอ่ะขึ้นบ้านชั้นสองเอาให้มันพ้นน้ำแล้วก็เอาไปซื้อของที่จำเป็นนะครับแต่ว่าเราอาจจะไปซื้อของที่จำเป็นก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเก็บของไงก็ได้แล้วแต่บ้านนะครับก็อาจจะแบ่งๆกันไปในบ้านมีหลายคนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปดูแนวกั้นน้ำว่าน้ำสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปดูจริงก็ได้แต่เราอาจจะเช็คจากข่าวที่น่าเชื่อถือเช่นจากโทรทัศน์หรืออะไรเงี้ยนะครับก็พยายามอย่าคือถ้าฟังจากคนอื่นเนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับแต่ที่จำเป็นจริงคือเราต้องเช็คข่าวแล้วก็พวกชุดประถมพยาบาลกับข้าวของที่จำเป็นอะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับสายฟ้าตะลุยน้ำท่วมนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย